วัสดีค่ะครับผมวันนี้เราก็มาเที่ยวกลางญี่ปุ่นกันอีกแล้วนะครับตอนนี้นะเราก็มาถึงแล้วนะครับอยู่ใกล้บ้านเรามากนะขับรถประมาณ6นาทีเองนะครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่กันที่โกดังญี่ปุ่นมือ2โกนจาอยู่ที่ประชาธิปไตย19/1นั่นเองใช่ครับที่นี่มองเข้าไปเนี่ยเป็นโกดังเลยนะคือใหญ่มากนะครับแล้วก็เมื่อกี้สอบถามทางพี่เขาบอกว่ามี2ชั้นไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยววันนี้เราขอเข้าไปชมหน่อยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้จะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับใช่แต่ว่าตรงเนี้ยล่อตาล่อใจมากโอเคทําอะไรคะน้องปิ้วนี่ดูดิทุกคนดูอันนี้เป็นโมเดลจิ๋วแล้วจิ๋วใช่แล้วมาจัดเรื่องจูจะซื้อไคเซ็งเนี่ยนะใช่แล้วเฮ้ยเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยจะเป็นโซนโมเดลเลยใช่ไหมไหนเล่นยังไงเนี่ยที่มันแบบที่โดมิตะเล่นอะแล้วมันก็แบบปึ๊ก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 อะไรสักอย่างนั่นแหละนั่นแหละน้องฟิวก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันแต่เห็นเขาเล่นกันเยอะมากเลยนะไส้คออุ้ยอันนี้20บาทนะคะทุกคนเขามีป้ายติดไว้ด้วยใช่ฝั่งนี้ก็เป็นโดเรมอนอันนี้อะไรนะของเล่นไม่ใช่เหมือนที่เก็บไส้ดินสอป่ะเหมือนอยู่นะนี่โมเดลใช่ไหมครับฟิวใช่แล้วอันนี้จำไม่ได้ว่ามาจากเรื่องอะไรเฮ้ยโซนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโมเดลเลยนะของเล่นเลยนะถูกต้องดูดิทุกคนตรงนี้สีสันแบบโอ้โหสวยมากมีของแร่บ้างไหมอันนี้เป็นกล่องใส่ลูกอมนะคะของ Demon Slayer อันนี้ที่บ้านมีอุ้ย30บาทเองนะเฮ้ยธรรมดาที่ไหนได้อยู่นะถ้าเก็บไว้อ่ะใช่แต่มียังไรนี้มีแล้วหนูมีทุกรายแล้วตอนนี้แต่แบบเอ้ยถ้าใครอยากได้ก็ลองมาหาอาจจะมีใช่นี่อันนี้ของใหม่เลยนะยังไม่ได้แกะเลยทุกคนใช่ครับของใหม่ทั้งนั้นนะเนี่ยเนี่ยๆใช่มีกระจกด้วยนะ20บาทก็มีทั้งมือ1และมือ2ด้วยใช่ต้องปะปนกันไปดูจับต้องได้มากนี่ถ้าใครแบบเป็นเข็มกลัดอืมนี่ไงติดกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะใช่นี่20บาทนะครับอันนี้วันพีชป่ะเออช่วงนี้กำลังมาแม่อ๋อนี่วันพีชฝั่งนี้น้องเฟลมีล็อกตกปลาด้วยใช่โอ้ยฝั่งนี้เขาเรียงเลยนะแล้วก็มีพวกตุ๊กตาด้วยใช่มีล็อกตกปลาด้วยนะอันนี้อะไรคะเฮ้ยอันนี้ชุดไอ้ที่ตัวตลกไหมเออใช่มันอิดแต่ว่ามีวิกสีเรนโบว์น่าจะใช่นะ50บาทเอาไปไหมแม่เอาไว้เผื่อเออปีใหม่ให้พี่ต้นเขาแต่งสอบถามนะครับร้านนี้เปิดวันไหนถึงวันไหนบ้างครับเปิดทุกวันค่ะปิดทุกวันพุธค่ะไหนนี่320บาทไม่มีคอนเลยดีมากยังไงก็ใช้ได้ปกติเลยนะไม่คอนไม่อะไรเลยอะเบรกยังดีอยู่เลยแม่หาใหญ่เลยนะครับตอนนี้แม่ต้องใจเย็นๆนะนี่แค่ทางเข้าเองทุกครั้งแม่จะไม่ได้เดินเหรอมีเดี๋ยวพ่อพี่ฟิล์มน้องฟิลใช่ลืมบอกวันนี้พี่ฟิล์มเขาไปทำงานนะครับใช่ค่ะก็คือช่วงนี้บอกเลยว่าจะไม่ค่อยเห็นพี่ฟิล์มเพราะหนึ่งอ่ะพี่ฟิล์มเขาไปอยู่หอไปอยู่คอนโดแล้วก็ฝึกงานด้วยแล้วเขาใกล้จะจบแล้วช่วงนี้งานเขาจะเยอะนะครับก็จะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์บ้างอะไรอย่างนี้นะยังไงก็ได้เห็นพี่ฟิล์มนะครับโอเคจะมาดูกันอันนี้มันองุ่นเลยเดี๋ยวอันนี้เราอยู่แค่ข้างหน้านะเนี่ยใช่แล้วโซนหน้าเองแม่หนูขอนั่งก่อนโอ้ยแม่ถึงกับนั่งเลยอ่ะเฮ้ยนี่อะไรเป็นเหมือนที่เหมือนมันจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะเนี่ยมันเป็นแบบนี้ที่เมื่อก่อนเขาฮิตกันอ่ะเป็นเหมือนกลมๆแล้วมาต่อกันอ่ะเนี่ยแบบนี้อันนี้เท่าไหร่อ่ะน้องไปดูก่อนอันนี้ที่ถักไหมพรมร้องอุ้ยอายอุ้ยอายเลยแม่อันนี้70บาทนะอ่ะไปไปเดี๋ยวเดินดูด้านในนี่ก่อนแม่อุ้ยมีเลนส์กล้องด้วยซิกมาอันนี้กล้องอะไรอ่ะกล้องฟิล์มกล้องฟิล์มค่ะแล้วก็จึ๊ก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 อ่ะเดินยังไงดีแม่เดินด้านในก่อนดีกว่าไม่มีกระเป๋าไปเดินไปดูกันเดินทีละซอยแล้วกันนะใช่ที่นี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่เนี่ยกระเป๋าเพราะว่าน่าจะหลักสิบแหละหลักสิบไปหลักร้อยนะอ๋อเขามีติดราคาไว้แม่ใช่อย่างใบเนี้ย150บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะนี่350นะครับชมพูฝนปุยการเดินเกิดใบแบบนี้ถืออย่างเงี้ยก็น่ารักอยู่นะใช่ลายมันแบบน่ารักมากเลยอ่ะเอาไปส่องก่อนส่องฝั่งนี้อุ้ยแม่มาที่บ้านเลยใช่เท่าไหร่คะ80บาทเอาฟิวตามหากระเป๋าก่อนแอบอยากได้กระเป๋าเหมือนกันอุ้ยของเยอะอยู่นะฝั่งนี้เป็นแก้วฟิวแก้วก็แบบมีหลากหลายอยู่นะหลายน่ารักน่ารักใช่เป็นเซตก็มีนะฝั่งเนี้ยเซตละ300แม่อันนี้เหมือนกินข้าวต้มเลยปะไม่แน่ใจใช่ไหมบนร้อยน้ำขิงอะไรนี้แก้วละ50เอาเศษจากบ้านอ๋อเดี๋ยวนะถ้าสมมติอันเนี้ย50ก็คือเหลือ25ใช่ค่ะอ๋อลดราคาด้วยนะครับลูกค้าซื้อไป
ไปหมดแล้วก็เหลือไม่มีป้ายตั้งเป็นจานชามแก้วเซรามิกทั้งหมดเลยครับเออดีนะไม่รวมชุดเก็บเอ๋อครับพูดถึงเฉพาะที่ติดนี่นะเซลล์ลด 50% นะครับอันนี้20บาทลดเหลือ10บาทใช่น้องฟิลโหลดเยอะมากเลยนะใช่ถือว่าดีนะครับน้องหมีฟิล350ตัวเบลอเลยใครที่สนใจแบบอยากหาตู้อยากได้ตู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แวะมาได้นะประชาอุทิศ19/1นะครับเข้ามาประมาณ300เมตรอยู่ขวามือนะครับแม่นี่อะไรอ่ะถุงมือเหรออ๋อพวกซีลอาหารคือจะบอกว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ข้างล่างนะคะทุกคนข้างบนก็มีนั่นอ่ะใช่ครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูฟิลแต่ที่รู้ตอนนี้ตรงนี้มีเสื้อด้วยแม่ยังดูพัดอยู่เลยฟิลเอ้ยฝั่งนี้เป็นเหมือนที่รองนั่งใช่ปะอุ้ยอะไรอ่ะตุ๊กตาลูกตุ๊กตายูนิคอร์นแล้วก็แก้วนะครับฝั่งนี้พี่ก็บอกว่าราคาลดจากป้าย 50% นะครับอย่างใบนี้เท่าไหร่อย่างใบนี้60ก็เหลือ30บาทนะครับฝั่งโน้นจะเป็นตู้เย็นก็มีนะตู้เย็นมีตู้ลำโพงต่างๆใช่เครื่องมือช่างก็มีฟิลฝั่งนี้นี่ครีมเคิร์มอะไรอย่างเงี้ยกันไกลตัดแต่งก็มีใช่ไหมแม่ลงแม่แรงอะไรอย่างเงี้ยน็อตนัดมีหมดเลยนะมีครบถือว่าโอเคมากเลยนะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่าเฮ้ยพี่ต้นซื้อไปฝากพี่ต้นเหรอชุดอลิสมันเหมือนชุดมีชุดอลิส380บาทแล้วโซนโน้นมีอะไรตู้เย็นตู้โชว์นะครับอยู่ฝั่งโน้นนะใช่แล้วพวกโมเดลแบบญี่ปุ่นใช่ครับเดี๋ยวมาดูมีอะไรเนี่ยเจออะไรอันนี้ที่ใส่ของอ๋อแผ่นให้กับเก้าอี้ไงเก้าอี้แคมป์อ่ะที่เอาไว้วางอันนี้น่าสนใจนะพ่ออันนี้ไว้วางแก้วน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่ของใหม่เลยนะอันนี้100บาทพ่อเอาไหมอันนี้อะไรอ่ะเหมือนแคปซูลอะไรสักอย่างนึงโอ้ยมีอันนี้ด้วยทุกคนอันไหนเขาไปเล่นคลายเหงาชินจังเหรอใช่แล้วเหมือนแบบให้ฝึกสมองทึบทึบเฮ้ยของเยอะอยู่นะเยอะแบบเยอะมากเลยนะฟิวสนใจสิ่งนี้เท่าไหร่เองสามสิบบาทมีสองลายนะทุกคนน่ารักใช่นี่4,900นี่คือรวมของในตู้ไหมหรือว่าไม่รวมไม่น่ารวมนะอ๋อแยกชิ้นอยู่ไม่รวมนะครับก็จะแยกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นนะครับนี่เลยแล้วฝั่งนี้คืออะไรเอ่ยแบบเป็นงานไม้นะพ่อใช่ครับอันนี้เป็นงานโชว์แล้วแม่สินค้าเยอะมากเลยนะครับนี่ฟิวคืออะไรต้องถามพี่จะดูมันคืออะไรพริกไทยใช่ไม่ใช่ที่สองเปล่าที่สองหรือเปล่ามันตามันมืดอยู่หรือว่ามันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างแม่พิมคิดมากเลยที่สองหรือเปล่าที่บดกาแฟไม่ใช่โอ้ไม่ใช่หรอกสวยมากเลยนะหนูชอบนาฬิกาฝั่งนี้มากเลยไหนฝั่งนี้เป็นอะไรคะนาฬิกาเป็นนาฬิกาเนี่ยชอบแบบทรงแบบเนี้ยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทก็ไม่ได้แพงนะถือว่าถูกมากเลยใช่แล้วครับผมตอนนี้นะเดินสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ของกลับไปบ้านด้วยนะครับวันนี้ได้อะไรกลับไปบ้างก็มีเป็นชุดตัวตลกใช่ไหมแล้วก็มีเป็นแผ่นซีดีมีอันนี้อะไรไม่รู้ใครเลือกมาแม่พวงกุญแจโอเคพวงกุญแจแล้วก็มีพัดของแม่นะคะทุกคนเป็นลายนี้ใช่ครับแล้วก็มีเป็นพวงกุญแจน้องฟิวนี่เป็นตัวนี้ทุกคนเนี่ยแล้วก็มีเป็นไอเทมมันเรียกว่าอะไรนะมันของญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้เราจะโชคดีอะไรสักอย่างแล้วก็มีเป็นของเล่นอันนี้แล้วก็โมเดลอันนี้หายากมากหรือเปล่าไม่รู้อันนี้แบบที่เขาบอกว่าไปแบบเจอของแรงเนี่ยตัวละ10,000-20,000อะไรอย่างงี้ป่ะเฮ้ยแน่แล้วเขาขายเท่าไหร่ไหนดู40บาทเดี๋ยวไปขายต่อ 4,000 เดี๋ยวเจอไหนไม่รู้แล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นเน็กไทของน้องฟิวสีแดงครับแล้วก็นี่ไฮไลท์เลยอันนี้เดี๋ยวซื้อไปเอาไว้ตอนปีใหม่เดี๋ยวให้พี่ต้นก็แต่งตัวเป็นตัวตลกแล้วเป่าลูกโป่งใช่เป่าไหวว่าไม่รู้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวจ่ายตังค์กันเลยดีกว่านะครับก็เป็นโกดังนึงนะครับที่ค่อนข้างใหญ่นะแม่นะของก็เยอะมากนะครับใครที่อยู่โซนประชาธิปไตยหรือใครที่เห็นคลิปนี้แล้วสนใจนะอยากเข้ามาดูสินค้าสามารถแวะมาได้นะครับร้านหยุดเฉพาะวันพุธนะครับค่ะนอกนั้นเปิดครับผมนี่เลยแล้วก็ที่นี่นะครับที่เข้ามาเมื่อกี้พี่บอกว่าฟรีน้ำเปล่านะครับนี่เลยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกัน
อ๋อมีน้ำนะครับน้ำเปล่านะเราใช้คำว่าน้ำเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำอื่นเนี่ยอันนี้ก็มีจำหน่ายนะครับขวดละ10กว่าบาทนะครับก็ถือว่าไม่ได้แพงนะน้ำเปล่าใครสนใจก็หยิบทานได้นะครับนี่เลยเท่าไหร่นะฟิว380บาทบาทบาทโอเคนะครับวันนี้มาก็หมดตังค์ไม่เยอะ380เองนะครับใช่แล้วคือดูของได้เยอะมากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยนะคะก็ได้มากันที่โกดังญี่ปุ่นมือ2โกนจานะคะอยู่ที่ประชาอุทิศ 19/1 ค่ะของที่ได้ไปก็จะประมาณนี้เลยนะคะหมดไป380บาททุกคนแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆนะคะอยากให้พวกเราเนี่ยไปตะลุยโกดังไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย